วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Universe Collections และในวันนี้ผมภูมิใจนำเสนอ Mesco Gladiator Hulk Mesco Gladiator Hulk นะครับมาจากหนังเรื่อง Thor Ragnarok นะครับเป็นสินค้าปกติมาในกล่องแบบปกตินะครับแต่ว่าจะมีน้ำหนักพอสมควรเลยครับด้านหน้าเป็นโลโก้แบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปสวยๆรูปอาร์ตสวยๆนะครับที่ทางเมสโก้ได้ทำไว้นะครับบอกว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างนะครับน้ำหนักเยอะพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับด้านในของกล่องนะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปปลวกนะฮะเป็นรูปเมสโก้นั่นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปลักษณ์ภายในนะครับว่าด้านในเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับนี่แกะออกมาแล้วนะครับกลาดิเอเตอร์ฮัลค์ของเรานะครับยืนอ้าปากแบบคำรามแบบเหมือนในหนังมากๆเลยล่ะครับ wow. แล้วก็สีสันนะครับไม่ได้ดูสดเกินไปนะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยที่อยากจะชมนะครับก็คือว่าคุณลองดู texture ผิวหนังนะครับตรงต้นขานะครับคือจะเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นรอยผิวหนังนะครับเป็นปุ่มๆนิดนึงนะฮะคือเหมือนจริงมากๆนะครับแล้วก็มีการลงรอยร่องกล้ามเนื้อนิดนึงนะฮะแล้วก็สีที่เป็นการเพ้นบนลำตัวนะครับที่แขนเอ่ยก็จะเป็นสีแบบเมทัลลิกสีเงินนะครับเป็นเหมือนกับเผ่าต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะในหนังนะครับแล้วก็ที่เกราะไหล่นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นสีเมทัลลิกสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับก็เป็นสไตล์แบบใหม่ๆนะฮะไม่ค่อยมีรอยแผลเท่าไหร่นะครับที่บอกแบบนี้นะครับเพราะว่าบางยี่ห้อเนี่ยเขาก็จะทำ Gladiator Hulk มาเป็นแบบ damage นิดนึงนะมีสีถลอกมีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็นี่ครับตรงที่ไหล่เนี่ยฮะก็จะเห็นว่าเป็นสีเมทัลลิกเงานะครับคือไม่ได้เป็นแบบมีสีด้านสีอะไรที่แบบว่าผ่านการรบมาแล้วอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ที่สนับแขนนะครับก็มีผ้าอยู่ด้านใต้ด้วยนะครับทำออกมาละเอียดเลยนะฮะเดี๋ยวใช้กล้องค่อยๆขยับลงมานะครับที่ประทับใจนี่ครับก็คือส่วนที่เป็นกางเกงเป็นเหมือนกับผ้าเตี่ยวแบบนี้เนี่ยนะฮะคือเป็นผ้าจริงๆนะครับก็ให้ความรู้สึกที่แบบโอเคแหละเหมือนของจริงมากนะฮะขอแอบดูนี่สักหน่อยนะฮะ ว่ากางเกงในของฮักเป็นอย่างไรนะครับใหญ่สมส่วนหรือเปล่า นะครับก็เป็นผ้านะครับแล้วก็มีการสกรีนไลน์ลงไปนะฮะส่วนรองเท้าก็ให้ความเป็นแบบรองเท้ากลาดิเอเตอร์รองเท้าแบบมนุษย์ยุคหินหน่อยนะครับก็ดูเป็นลายสันสานแบบนี้นะก็เป็นยางนะครับเป็นยางทำออกมาแต่ก็มีการเพ้นท์ให้ดูเป็นสีด้านนะครับให้ดูเป็นแบบว่า เหมือนของจริงเหมือนหนังเหมือนอะไรเงี้ยครับด้านหลังก็จะมีการสกรีนลายลงไปบนผ้านะครับทำออกมาได้ดีนะฮะนี่ผมพยายามจะซูมไม่เห็นว่ากล้ามเนื้อเขานะครับด้านหลังเนี่ยเห็นความขรุขระบนผิวหนังเขาหรือเปล่าฮะมันเหมือนจริงพอสมควรเลยนะครับมองเผินๆการซ่อนข้อต่อเนี่ยก็แอบคล้ายฮอตทอยเหมือนกันนะฮะถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ชอบนะชอบส่วนตัวเลยแล้วก็ทางเกราะที่เป็นชุดสะพายด้านหน้าเนี่ยครับก็เป็นวัสดุแบบเป็นยางนะฮะเป็นยางนะครับแล้วก็ที่แขนเนี่ยครับก็ตรงใต้เกาะก็จะเป็นผ้าที่สกรีนมาแล้วนะครับก็จะดูแบบกึ่งๆยางนิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับตอนเล่นก็อาจจะแรกๆก็อาจจะดูเอ๊ะมันจะหลุดไหมอะไรไหมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับนี่ครับฮักของเราเนี่ยเหมือนจะก้มเงยได้ประมาณนึงนะฮะไม่เยอะมากนะครับได้แค่นี้นะฮะไปซ้ายขวาได้พอสมควรนะครับแล้วก็ไหล่ครับหมุนได้ใบด้านหน้าด้านหลังได้ครบเลยแล้วก็การแขนได้แบบนี้นะครับข้อศอกเป็นซิงเกิลจอยนะฮะไม่ได้งอได้เยอะมากแต่ก็พอสมควรนะครับข้อมือนะครับบิดไปบิดมาได้แบบนี้นะฮะผมอยากจะชมข้อมือเนี่ยตอนถอดออกมาเนี่ยถอดออกมาแล้วรู้สึกดีมากนะฮะส่วนตรงที่ผมชี้อยู่นี้ครับเป็นผ้านะครับคือเวลาก้มทำแอปครันช์เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะฮะจะได้แค่นี้นะครับเงยได้ประมาณนี้เงยได้เยอะกว่าก้มนะฮะแต่เมื่อก้มเงยเยอะๆเนี่ยผ้ามันก็จะล่นลงไปนะครับก็อาจจะต้องคอยดึงอยู่บ้างแต่ถ้าคุณไม่ไมล์อะไรก็ปล่อยให้มันล่นไปก็ได้เพราะว่าตอนเล่นจริงๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับ
ขาเตะขาไปได้แค่นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าติดเข็มขัดนะฮะเตะขาไปขังได้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ต้นขาหมุนได้นะครับแล้วก็แหกขาได้ประมาณนี้ครับผมนะก็แหกขาได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็เข่านะครับก็ไม่เชิงเป็นซิงเกิลก็เป็นซิงเกิลจอยแหละแต่ว่างอได้นิดเดียวนะฮะงอได้นิดหน่อยข้อเท้านะครับก็หมุนได้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ขอตัดภาพมานิดนึงพอดีเมื่อกี้ลืมนะฮะต้นขาเนี่ยหมุนได้นะครับหมุนได้แบบนี้เลยนะครับทั้งสองข้างเลยนะครับก็ถือว่าโอเคขยับได้เยอะจริงๆแล้วผมว่าขยับได้เท่านี้มันทำให้รับน้ำหนักได้ดีนะครับถือว่าใช้ได้นะฮะต่อมาเรามาดูอักเซสซอรี่กันนะครับของที่แถมมาในกล่องมีอะไรบ้างนะครับก็เช่นเคยครับแน่ๆเลยก็จะต้องมีสแตนตัวจับนะครับด้านหลังผมขอวางไว้ด้านหลังเลยนะครับก็สแตนเป็นสแตนปกติเลยไม่ได้มีต่างไซส์อะไรนะครับฐานก็เหมือนกันนะครับแค่ปริ้นโลโก้ Thor Ragnarok มานะครับแล้วก็มีถุงใส่อุปกรณ์ครับแล้วก็อาวุธที่ให้มานะครับเป็นทั้งค้อนและขวานนะครับมีการวอชมาตามร่องของค้อนและขวานนะครับให้แบบว่าดูเก่าๆหน่อยนะฮะเป็นแบบเก่าๆมีทรายๆติดอะไรประมาณนี้นะครับแต่น้ำหนักใช้ได้นะครับแล้วก็ตรงก้านที่จับก็ดูแข็งแรงดีไม่น่าจะงอง่ายนะครับถือว่าโอเคนะฮะจะสังเกตว่าขวานเนี่ยเขาก็ทำมาแบบมีกึ่งๆสนิมหน่อยนะฮะแล้วก็ดูเก่าๆนิดนึงนะครับดูเหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะต่อมามาดูนี่ครับหัวที่แถมมานะครับเป็นหัวแบบไม่ใส่หมวกนะครับก็เป็นหน้าแบบขมึงตึงเหมือนแบบเฮ้ยแกมากระตุกหนวดหักแล้วฉันโกรธแล้วนะอะไรประมาณนี้นะนะครับก็เป็นหน้าที่เหมือนมากนะฮะผมลองเปิดเทียบดูกับในหนังแล้วนะครับแล้วก็มือที่แถมมาครับแถมมาให้อีก2คู่นะครับเป็นมือจับอาวุธกับมือแบบทำท่าแบบเหมือนกับจะขยี้ใครสักคนหนึ่งนะฮะวัสดุก็จะเป็นยางอ่อนๆ นะครับคือไม่อ่อนมากคือพอที่จะเอาไปเสียบจอยที่ข้อมือแล้วแบบคือผมต้องชมนะว่าเนี่ยตัวเนี้ยถอดหัวถอดมือเนี่ยแล้วฟีลลิ่งในการถอดใส่เนี่ยมันรู้สึกดีมากนะฮะคือไม่ต้องเสียว่าจะหักแล้วใส่ไปปุ๊บ ก็ไม่หลวมนะครับคืออันนี้ผมขอชมนะเป็นข้อดีนะครับนี่ครับพอใส่อาวุธเข้าไปแล้วเป็นไงฮะดูหล่อขึ้นมาเลยใช่ไหมครับแล้วผมต้องยอมรับว่าหน้าเขาทำเหมือนมากด้วยแล้วก็อันนี้ฮะคือผมชมเพราะว่าข้อต่อเนี่ยการที่ขยับได้น้อยจำกัดขึ้นนะข้อต่อจำกัดขึ้นแต่ว่าก็สามารถทำให้รับน้ำหนักได้มากเช่นกันนะใครจะไปคิดว่าของเล่นตัวหนักขนาดนี้สามารถยืนเตะขาข้างเดียวได้นะครับนี่นะก็เป็นมือแบบทำท่าฉันจะขี้แก้ทออะไรแบบนี้นะก็ดูโหดใช้ได้เลยแหละครับโดยส่วนตัวนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ชอบฟิกเกอร์ที่ขยับได้น้อยจุดขยับน้อยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมก็ต้องยอมรับว่าแบบคือมันก็มีจุดที่เรียกว่าโอเคข้อต่อเนี่ยทำมาเท่านี้เพราะอะไรผมเชื่อว่าน่าจะเป็นด้วยน้ำหนักด้วยนะฮะคือถ้าหนักมากเนี่ยมันก็จะรับน้ำหนักไม่ไหวนะครับหลวมง่ายเอาล่ะมาดูการเปรียบเทียบไซส์นะครับฮักตัวนี้ก็จะสูงกว่าเมสโก้ทั่วๆไปแบบนี้ครับก็จะประมาณไหล่นะเมสโกธรรมดานี่เปรียบเทียบกับบัฟบีนอมของ Marvel Legends ทางด้านซ้ายด้านขวาเป็นบัฟสตีเฟนวูฟของ DC Multiverse นะครับสตีเฟนวูฟก็สูงกว่าเยอะนะครับต่อมานะครับเปรียบเทียบกับบัฟ Marvel Legends นะครับของเมสโกเราก็จะตัวเตี้ยกว่าแต่ก็แลกมาด้วยรายละเอียดนะครับแล้วก็ความเป็นผ้านะฮะและนี่ครับเปรียบเทียบฮัคกลาดิเอเตอร์ทั้งหมดที่ออกมาครับผมเชื่อว่าผมตามมาจนครบแล้วนะฮะก็จะมีทั้งบัฟ Marvel Legend นะครับ Marvel Select และก็ SFH Figure Art ครับเดี๋ยวเรามาดูกันในแต่ละตัวนะครับว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแล้วเพื่อนๆที่กำลังลังเลว่าเอ๊ะจะซื้อตัวนี้ดีไหมหรือว่าจะไปเก็บยี่ห้ออื่นดีนะครับก็เดี๋ยวลองมาดูรีวิวมาฟังรีวิวกันนะครับตอนนี้จะเห็นภาพแล้วว่าโอเคความสูงต่างกันอย่างไรนะครับเอาล่ะมาเริ่มต้นกันที่ Marvel Select Gladiator Hulk นะครับก็จะมาเป็นแพ็คแบบนี้เป็นแพ็คสไตล์แบบของเล่นฝรั่งก็จะเป็นแพ็คแอคชั่นฟิกเกอร์ออนการ์ดนะครับซึ่งเวลาแกะเราก็ต้องมีการทำลายการ์ดนิดนึงนะฮะตรงนี้ข้ามไปเรามาดูส่วนตัวบอดี้กันนะครับ
เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็หน้าผมว่าก็ปั้นมาได้ค่อนข้างสวยนะฮะสามารถเปลี่ยนหัวได้นะครับแบบนี้นะฮะก็ถอดอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ค่อนข้างยากนิดนึงนะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใหญ่มากแล้วก็หนักที่สุดแล้วนะคือตัวนี้เนี่ยถ้าหล่นทับเท้าเนี่ยผมว่ามีเลือดออกต้องระวังนะเป็นตัวที่ใหญ่มากๆแล้วก็น้ำหนักเยอะนะฮะก็จะต้องแลกมาด้วยข้อต่อที่ผมรู้สึกว่าเรามองเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาข้อต่อให้มาเยอะนะแต่ว่าผมไม่ค่อยกล้าขยับอะคือมันแข็งมากอะคุณดูเนี่ยผมต้องใช้สองมือในการง้างอะเพื่อจะขยับเล่นนะฮะซึ่งผมก็กลัวว่ามันจะหักไหมอะไรเงี้ยนะฮะตรงนี้มีข้อต่อที่ใต้ราวนมนะครับแต่ก็ก้มไม่ได้นะฮะหมุนไปซ้ายขวาได้ข้อต่อที่ขามีแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับคือผมขออนุญาตไม่บิดแล้วกันนะเพราะว่าผมกลัวหักจริงๆต้องไปใช้ไดเป่าผมอะไรแบบนี้นะฮะก็จะมีความทรมานในการเล่นนิดนึงแต่ก็ถือเป็นฟิกเกอร์ที่ปั้นมาสวยมากๆนะครับสำหรับใน image ของใครที่คิดว่าฮักตัวนี้ต้องใหญ่มากๆเนี่ยแล้วจะไปเล่นกับ Mesco หรือ Marvel Legend เนี่ยตัวนี้ก็อาจจะตอบโจทย์นะครับเพราะว่า Marvel Select เนี่ยเขาสูงประมาณ7นิ้วดังนั้นฮักตัวนี้ก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับและนี่ก็เป็นอาวุธที่แถมมานะครับเมื่อกี้ลองเคาะให้ดูคือเขาแข็งแรงมากเลยนะอันนี้คิดว่าตัวหอกเนี่ยถือไปก็น่าจะไม่งอนะครับอันนี้ก็เป็นมือที่แถมมาให้อีกครับต่อมาเป็นหัวที่แถมมาครับก็เป็นหัวที่ปั้นสวยนะครับคือผมว่าค่ายนี้ปั้นหัวมาได้สวยเลยถัดมา Marvel Legends นะครับ Buff หรือ Build the Figure คือเราต้องซื้อของเล่นเนี่ยประมาณ6ตัวเพื่อนำชิ้นส่วนมาประกอบให้เป็นตัวนี้นะครับก็จุดขยับให้มาเยอะมากนะครับก็เป็นแบบสไตล์ Marvel Legends เลยนะครับก็บิดกันไปเลยไม่หักไม่พังแน่นอนนะฮะแต่ว่าข้อเสียผมว่าด้วยความเป็น Marvel Legends เนาะก็พลาสติกมันก็จะดูแบบเป็นงานของเล่นนิดนึงนะฮะจะสังเกตมั้ยฮะขาเขอหัวเหอหน้าเนี่ยมันไปหมดเลยนะฮะแต่ถามว่าสวยไหมก็โอเคแต่ใน4ตัวนี้ปั้นไม่เหมือนเลยแล้วที่แย่ที่สุดครับนี่ครับอาวุธเนี่ยพอถือไปปุ๊บเนี่ยอ่ะผ่านไปวันนึงงอครับงอแบบนี้เลยนะฮะก็ต้องมาเอาไดมานั่งเป่าใหม่เป่าเสร็จอ้าวงอใหม่อีกแล้วเอาล่ะต่อมาดูบันได SS Figure Art นะครับตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่คนว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็นี่ครับผมถอดให้ดูว่าโอเคเขามีลูกเล่นคือสามารถเปลี่ยนหน้าได้ก็เป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะฮะเปลี่ยนถอดหน้ากากออกมาได้แล้วก็เอาหัวแบบอ้าปากก็ไม่อ้าปากใส่ไปเป็นตัวที่มีข้อต่อเยอะที่สุดนะครับดูสิครับก้มเงยได้เยอะนะครับแต่ว่าลองสังเกตเสียงดีๆครับคือบันไดเนี่ยฟิกเกอร์อาร์ตเนี่ยคือผมรู้สึกว่าโดยส่วนตัวผมว่าเขาแอบเปราะนิดนึงคือผมเคยมีประสบการณ์เนี่ยฮะบิดอย่างเงี้ยบิดปุ๊บมันฝืดมากเลยครับหักขาดคาเลยนะครับต้องระมัดระวังมากเลยนะฮะแต่ว่าก็จะเห็นว่าเขาก็ถ้าก้มได้ก็จะก้มได้เยอะนะครับแต่ก้มปุ๊บข้างหลังก็จะมีรูนิดหนึ่งนะฮะเงยได้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็จุดขยับใช้ได้นะฮะหมุนไปหมุนมาได้ขาเตะขาไปได้แบบนี้นะครับถอยหลังไปได้หน่อยนึงต้นขาหมุนได้นะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับแต่ก็งอได้ไม่สุดแต่ติดต้นขานะครับเท้ามีจุดขยับนะครับก็เป็นตัวที่เพ้นท์มาสวยนะฮะแต่ก็จะออกสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยนะครับแต่นี่ครับอาวุธที่ให้มาก็แข็งแรงดีและก็เขาเลือกที่จะเพ้นท์มาเป็นสีแบบอาวุธใหม่ๆเงาๆเลยนะครับน้ำหนักโอเคนะฮะคือลองใส่ดูแล้วไม่งอนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแล้วก็สิ่งอื่นที่แถมมาก็จะมีมือนะครับมีมือมาให้อีก2คู่เหมือนกันกับของ Mesco นะครับก็เป็นมือแบบกำอาวุธกับมือแบนะครับแล้วก็หัวที่แถมมาครับเป็นหัวแบบไม่อ้าปากนะครับก็สามารถถอดหมวกใส่เข้าไปได้เลยทีนี้มาเปรียบเทียบหน้าครับหน้าแบบยิงฟันนะครับอันนี้ของ Bandai Figure Art ครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าไม่เหมือนนะครับอันนี้บอกตรงๆนะครับถัดมาเรามาดูของนี่ครับ Mesco เปรียบเทียบกันให้เห็นเลยอันนี้ในบรรดาทั้งหมดเนี่ยผมว่า Mesco ปั้นเหมือนที่สุดนะอันนี้เราไม่ได้ลำเอียงนะฮะแต่ว่ารู้สึกแบบนั้นมาดูนี่ครับบัฟนะฮะ Marvel Legends นะครับเขาถอดหมวกได้แต่ว่าหน้าใครอ่ะต่อมาครับรองลงมาจาก Mesco ผมว่า Marvel Select ปั้นหน้าได้เหมือนนะครับและนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบไซส์เห็นชัดเจนเลยนะฮะว่า Marvel Select สูงสุดนะครับทางซ้ายมือก็จะเป็นMarvel Legends Buff นะครับทางขวาสุดเป็นบันไดนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นเมสโก้นะครับจะเตี้ยที่สุดเลยนะครับนี่เปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆเลยนะฮะ
อย่างไหล่นะครับก็จะเห็นว่าอ่ะแต่ละยี่ห้อเลือกที่จะทำมาแบบอันนี้ขอเป็นแบบ battle damage นะอันนี้ขอเป็นแบบสีจางๆหน่อยนะนะครับเป็นความเหมือนที่แตกต่างนะครับแต่ในบรรดาทั้งหมดสีของเมสโก้จะเขียวสดที่สุดนะครับซึ่งอันนี้ผมก็รู้สึกว่าเขียวไปหน่อยนะฮะเหมือนจะเป็นออกไปเป็นอะไรงี้นะครับแต่ว่าถ้าลดความเขียวลงมาหน่อยก็จะโอเคนะฮะแล้วก็ส่วนสีเกราะผมเฉยๆนะฮะ บางคนบอกอยากให้มันเป็นแบบ Battle Damage มากกว่านี้นะฮะอันนี้แต่ผมว่าสีนี้ก็สวยดีนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือถ้าเราเปรียบเทียบในprice range นะครับคือในตามราคาเนาะในราคาแรกสุดที่หากันได้ตอนที่สินค้าออกนะครับก็จะเป็นถูกสุดน่าจะเป็น Marvel Legend เป็น Buff นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กลางๆ 1,000 ปลายๆหรืออาจจะ 2,000 อะไรประมาณนี้ 2,000 ต้นๆ นะครับก็จะได้ราคาสินค้าประมาณนี้นะครับจะมีความถูกในพลาสติกหน่อยผมรู้สึกว่ามันงานอาจจะไม่เหมือนแต่ว่าก็ราคาย่อมเยาที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น Marvel Select นะครับตอนที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยราคาก็ดีดไปถึง 2,000 ปลายๆ 3,000 เหมือนกันนะเพราะว่าเข้าตอนช่วงหนังเข้านะครับตอนนี้น่าจะหากันได้ที่ประมาณ 2,000 กว่านะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่สิ่งที่ได้ก็คือว่าได้ความสูงความหนักแล้วก็หน้าที่ปั้นเหมือนกันนะครับคือถ้า2ยี่ห้อนี้ราคาใกล้เคียงกันก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือ Marvel Legend ก็จะดูมีความเป็นของเล่นเยอะหน่อยนะครับMarvel Select ก็จะดูเป็นแบบเป็นโมเดลมากขึ้นขยับได้น้อยหน่อยแต่ตัวใหญ่แล้วก็ปั้นหน้าเหมือนนะฮะของแถมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ฟันแฟกเตอร์ในการเล่นก็อาจจะน้อยหน่อยเพราะมันบิดยากมันขยับได้น้อยอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่แบบไอ้นี่ practical เท่าไหร่นะครับเอาล่ะถัดมาก็เป็นเมสโก้ของเรานะครับราคาตั้งแต่พรีออเดอร์นะครับ4,900 นะครับจนถึงราคารีเทลอยู่ที่ 5,900 นะครับก็จะมีเรนจ์อยู่ที่4,900 ถึง 5,900 นะฮะก็จะได้สินค้าเมสโก้ซึ่งอย่างที่เห็นคือสำหรับผมนะครับข้อเสียเดียวคือเตี้ยไปนิดนึงถ้าสูงได้เท่ากับ Marvel Select หรือว่าเท่ากับ Figure Art เนี่ยก็จะเพอร์เฟคเลยเพราะว่าผมให้ความปั้นหน้าเหมือนในเมสโก้มาที่1 นะฮะคือปั้นหน้าเหมือนที่สุดนะครับส่วนสีบางท่านบอกว่าเอ้ยเขียวไปผมว่าก็โอเคนิดนึงแต่ว่าก็รับได้นะครับแล้วก็ข้อดีก็มีส่วนที่เป็นชุดผ้ามาให้นะครับดูอย่างนี้ฮะตรงท้องเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสียนิดนึงคือบางทีเราเล่นไปก้มๆเงยๆมันก็อาจจะเลิกบ้างหล่นไปบ้างเงี้ยฮะต้องคอยดึงถ้าเราอยากให้ภาพมันเหมือนภาพโปรโมทนะครับก็จะมีจุดนี้จุดเดียวนะครับที่เหลือคือโอเคจุดขยับน้อยแต่ว่าเล่นสนุกอ่ะน่าจะจบนะสำหรับผมนะผมโอเคจุดขยับน้อยถ้าเล่นสนุกถอดหัวปุ๊บปั๊บอะไรใส่มือได้ถือว่าโอเคคือถ้าอย่างเป็น Marvel Select เนี่ยตัวข้างหลังเนี่ยตอนที่ถอดมือจะรู้สึกแบบมันจะหักไหมนะขาดไหมนะอะไรอย่างนี้เช่นเดียวกันกับ Figure Art นะครับราคาใกล้เคียงกันนะฮะในช่วงที่ราคาพีคๆเนี่ยก็ 5,000 กว่าบาทเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ 4,000 ปลายๆนะครับก็ราคาใกล้เคียงกันสูสีกันนะครับบางท่านเป็นแฟนบันไดนะฮะก็เชียร์บันไดมาตลอดแต่ว่าอย่างที่ผมรีวิวไปเมื่อกี้นะฮะจุดขยับเยอะจริงแต่ว่าของบันไดเนี่ยก็จะมีความกรอบที่ผมไม่กล้าเล่นเยอะแล้วก็ไม่กล้าขยับกลัวที่จะแบบขยับแล้วแบบเฮ้ยมันจะหักไหมขาดไหมนะครับก็อาจจะเป็นข้อเสียแล้วก็อีกจุดนึงก็คือหน้าทำมาไม่เหมือนจะมีความเป็นการ์ตูนหน่อยนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ชอบเมสโก้ที่สุดในบรรดาที่รีวิวมานะฮะกล่าวโดยสรุปนะครับทั้งหมด4ตัวนี้ถ้างบน้อยนะครับก็แนะนำซื้อ Marvel Legend Buff นะครับถ้ามีงบขึ้นมาหน่อยก็ Marvelselect นะฮะก็จะได้ตัวใหญ่แต่อาจจะขยับได้น้อยนะครับเราก็มีน้ำหนักเยอะนะฮะสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีงบ2ตัวนี้จะเป็นระหว่างบันไดกับเมสโก้ผมเชียร์เมสโก้ครับก็อย่างที่บอกไปคือหน้าเหมือนนะครับแล้วก็เล่นสนุกนะฮะแม้จะตัวเตี้ยไปนิดนึงนะครับนี่คือข้อเสียเดียวแต่ที่เหลือผมว่ากินบันไดฟิกเกอร์อาร์ตนะครับแล้วก็เชื่อว่านะครับคลิปนี้หลายๆท่านดูไปก็น่าจะตัดสินใจได้นะครับอาจจะไม่จำเป็นต้องคิดเหมือนผมก็ได้นะหลายๆท่านอาจจะชอบยี่ห้ออื่นนะครับแต่สำหรับผมเชียร์เมสโก้นะครับแล้วท่านใดที่อยากจะซื้อเมสโก้นะครับผมแนะนำไปที่ร้าน mescotoys.online by toys ดีๆครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ